การใส่เฝือกช็อตอาร์มแคสการใส่เฝือกช็อตอาร์มแคสคือการใส่เฝือกปูนรูปทรงกระบอกบริเวณข้อมือถึงแขนมีข้อบ่งชี้ในการใส่เฝือกชนิดนี้คือกระดูกหักบริเวณข้อมือหรือ distal end radius fracture สามารถใช้เป็นการรักษาหลักโดยใช้จนกระทั่งกระดูกติดหรือใช้ชั่วคราวระหว่างรอการผ่าตัดก็ได้ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้คือปลายมือบวมปวดชาเกิดจากการใส่เฝือกที่แน่นเกินไปหรือผู้ป่วยไม่ได้ยกแขนสูงหรือปล่อยแขนข้างลำตัวซึ่งแก้ไขได้โดยการตัดไบวัฟเฝือกแล้วพันด้วยอิลาสติกแบนเดจดังนั้นการใส่เฝือกที่ถูกต้องและการให้คำแนะนำที่เหมาะสมจะช่วยกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้เตรียมอุปกรณ์ดังนี้1. เฝือกหรือ Plaster of Paris Tape 2. สำลีรองเฝือกหรือ Webril 3. น้ำและถังใส่น้ำการเตรียมพนักงานและเตรียมผู้ป่วย 1. ผู้ทำการรักษาแนะนำตัวต่อผู้ป่วยถามชื่อนามสกุลและรหัสโรงพยาบาลของผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 2. อธิบายหัตถการที่จะทำกับผู้ป่วยรวมถึงจุดประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับโดยให้ผู้ป่วยแสดงความยินยอมก่อนการรักษา 3. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบยื่นแขนออกมานอกเตียงทำหัตถการวิธีการใส่เฝือกช็อตอาร์มแคสหลังจากดึงกระดูกที่หักเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วควรคงแรงดึงกระดูกให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกเคลื่อนผิดรูปอีกครั้งโดยให้ผู้ช่วยจับนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กับนิ้วกลางดึงออกในแนวราบหรือในกรณีที่ทำคนเดียวให้ใช้ Chinese finger strap แขวนพยุงแขนไว้กับเสาน้ำเกลือและใช้ถุงทรายถ่วงน้ำหนักไว้จากนั้นทำความสะอาดผิวหนังให้สะอาดแล้วรอให้แห้งขั้นตอนต่อไปพันสำลีรองเฝือกเริ่มจากส่วนปลายไปหาส่วนต้นโดยให้ซ้อนทับกันครึ่งหนึ่งของความกว้างของสำลีรองเฝือกถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทางให้ฉีกสำลีรองเฝือกเล็กน้อยโดยให้มีบางส่วนติดกันอยู่แล้วเปลี่ยนไปในทิศทางที่ต้องการเมื่อพันสำลีรองเฝือกเสร็จแล้วส่วนปลายควรยาวเกินเมตาคาร์โปฟาเรนเจียลจอยต์และส่วนต้นควรยาวถึงเอลโบจอยต์จากนั้นเตรียมเฝือกโดยคลี่ปลายเฝือกออกเอามือจับชายเฝือกไว้จุ่มเฝือกลงในน้ำให้เปียกทั่วทั้งเฝือกโดยจะสังเกตเห็นฟองอากาศออกมาจากตัวเฝือกรอฟองอากาศหมดยกขึ้นบีบน้ำออกเล็กน้อยเริ่มพันจากส่วนปลายไปหาส่วนต้นเช่นกันโดยซ้อนทับกันครึ่งของความกว้างของเฝือกถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทางให้ใช้นิ้วจับเฝือกจิบเป็นรูปสามเหลี่ยมไปในแนวที่ต้องการพันจนจบเฝือกม้วนแรกลูบเฝือกให้เรียบพอประมาณพับสำลีรองเฝือกส่วนที่เลยเมตาคาร์โปฟาแรนเจียลจอย
กลับมาทางส่วนต้นของแขนโดยตรวจไม่ให้ขอบล่างของเฟือกเลยขอบสำลีรองเฟือกและขัดขวางการงอของเมตาคาโปฟาแรงเจียลจอยต์จากนั้นให้พับสำลีรองเฟือกส่วนที่เลยเอลโบจอยต์กลับมาทางส่วนปลายของแขนโดยตรวจไม่ให้ขอบบนของเฟือกเลยขอบสำลีรองเฟือกและขัดขวางการงอของข้อศอกพันเฟือกม้วนที่2ต่อจากม้วนแรกไล่จากส่วนปลายและย้อนกลับไปหาส่วนต้นเช่นกันระวังอย่าให้เฟือกเลยขอบสำลีรองเฟือกทั้งด้านฝ่ามือและด้านข้อศอกเอามือลูบเฟือกให้พื้นผิวเรียบจากนั้นทำ 3 point fixation โดยใช้มือรองเฟือกด้าน volar proximal ต่อ fracture site และใช้อีกมือหนึ่งกดเฟือกด้าน dorsal distal ต่อ fracture site รอจนเฟือกเริ่มเซ็ตตัวใช้มือลูบเฟือกให้พื้นผิวเรียบและปรับแต่งให้สวยงามเช็ดทำความสะอาดผิวหนังโดยรอบให้สะอาดตรวจสอบดูว่าเฟือกอยู่ในรูปแบบที่ต้องการคือได้ volar flexion ulna deviation ความยาวส่วนปลายไม่เกินเมตาคาโปฟาแรงเจียลจอยต์โดยยังเห็นนักเกิลส์ครบทุกนิ้วสามารถขยับข้อนิ้วได้อย่างเต็มที่และความยาวเฟือกส่วนต้นจะต้องไม่ขัดขวางการงอข้อศอกการคล้องอาร์มสลิงใส่อาร์มสลิงเพื่อคล้องแขนให้ยกสูงเพื่อลดอาการบวมปรับสายให้ความยาวพอดีโดยให้ส่วนปลายแขนอยู่สูงกว่าบริเวณข้อศอกหนึ่งท่าวีสองท่ามะเงกสามท่างูจงอาง4. ท่ากำหมัด 5. ท่ากลางนิ้ว6นิ้ว 6. ท่านับนิ้วการตัดเฟือกด้วยไบวาล์ฟเทคนิคใช้ในการตัดเฟือกหลังจากกระดูกติดแล้ว
หรือใช้เมื่อขณะใส่เฝือกแล้วมีอาการบวมปวดโดยในกรณีหลังอาจเกิดจากการใส่เฝือกที่แน่นเกินไปหรือผู้ป่วยไม่ได้ยกแขนสูงซึ่งสามารถใช้เทคนิคการตัดเฝือกแบบเดียวกันแต่จะพันอิลาสติกแบนเดจประกบไว้หลังตัดเฝือกเพื่อไม่ให้กระดูกเคลื่อนและที่สำคัญคือจะต้องตัดให้ถึงชั้นสำลีรองเฝือกไม่ใช่เฉพาะชั้นเฝือกเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. ที่ตัดเฝือกไฟฟ้า 2. อุปกรณ์แยกถังเฝือก 3. กรรไกรตัดเฝือกการจับที่ตัดเฝือกให้จับด้วยความมั่นคงโดยเหยียดนิ้วชี้หรือนิ้วโป้งออกมาเพื่อช่วยในการตัดเฝือกกดใบเลื่อยลงบนเฝือกโดยใช้นิ้วชี้หรือนิ้วโป้งที่เหยียดออกมาเป็นจุดหมุนพอตัดถึงชั้นสำลีรองเฝือกให้หยุดยกขึ้นและเลื่อนไปตำแหน่งต่อไปโดยทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนสุดความยาวเฝือกจากนั้นพลิกแขนเพื่อตัดเฝือกในด้านตรงกันข้ามใช้อุปกรณ์แยกถังเฝือกแยกเฝือกออกจากกันตามแนวที่ได้ตัดไว้จากนั้นใช้กรรไกรตัดเฝือกตัดสำลีรองเฝือกตลอดความยาวเฝือกพลิกแขนแล้วทำแบบเดียวกันในด้านตรงกันข้ามจึงจะสามารถถอดเฝือกออกมาได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย